สวัสดีค่ะรายการหน้าที่พลเมืองยังคงเกาะติดประเด็นความโปร่งใสในการจัดสร้างอุทยานราชพักด้วยเจตนาที่จะติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่พลเมืองค่ะเพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองย่อมเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของไทยให้สมบูรณ์ขึ้นแต่สัปดาห์นี้จะว่าด้วยเรื่องของแผนซ้อนแผนค่ะแผนแรกคือแผนปฏิบัติการลับลวงพลางควบคุมตัวตู่เต้นนายจตุพรพรหมพันธ์และนายณัฐวุฒิสายเกลือส่วนแผนที่2คือแผนการทางการเมืองซึ่งหมายถึงการเชื่อมโยงเหตุความไม่ชอบมาพากลในการจัดสร้างอุทยานราชพักไปเป็นประเด็นทางการเมืองกดดันทวงถามความรับผิดชอบโดยไม่จำเป็นต้องรอผลสอบของกระทรวงกลาโหมค่ะในภาวะที่พรรคเพื่อไทยออกแถลงการกล่าวย้ำถึงความรับผิดชอบเร่งดำเนินการนำผู้เกี่ยวข้องมาลงโทษด้วยข้อคอรหาเกิดความไม่ชอบมาพากลในการจัดสร้างอุทยานราชพักรวม4ฉบับด้วยกันและในสถานการณ์ที่ผู้คนกำลังตั้งข้อเคลือบแคลงสงสัยในการใช้จ่ายงบประมาณและเงินบริจาคแผนปฏิบัติการทางการเมืองที่อ้างเจตนาทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก็เกิดขึ้นด้วยบทบาทหลักของตู่เต้นหรือนายจตุพรพรหมพันธ์และนายณัฐวุฒิสายเกลือที่ออกมาประกาศเป้าหมายต้องเดินทางไปอุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ยังไม่ทันถึงที่หมายแค่ปากทางตลาดสดมหาชัยเมืองใหม่บุคคลทั้งสองคนก็ถูกควบคุมตัวแม้จะตีความได้สองนัยยะคือฝ่าด่านทหารออกมาจากบ้านได้แต่สุดท้ายก็ไม่พ้นการเข้าควบคุมตัวแต่ที่เหนือกว่านั้นนัยยะว่าตั้งใจให้ทหารจับด้วยหวังจะสะท้อนภาพการถูกปิดกั้นแต่ไม่ว่าข้อเท็จจริงจะอยู่ตรงไหนหากแต่บุคคลทั้งสองนั้นลงนามยินยอมในทันบนห้ามเคลื่อนไหวห้ามสนับสนุนและห้ามยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองด้วยข้อตกลงที่จะถูกดำเนินคดีและระงับธุรกรรมทางการเงินในทางการเมืองอาจพอสรุปได้ว่าการเคลื่อนไหวที่ว่านี้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วเพราะภาพการเข้าควบคุมตัวย่อมสะท้อนถึงนัยยะที่ซ่อนอยู่ในอุทยานราชพักแต่การเมืองตามโครงสร้างพิเศษของคสช.นั้นกลับมีแผนปฏิบัติการลับลวงพลางให้ตั้งข้อสังเกตได้ว่ายังมีผลลัพธ์ที่ดีกว่านั้นเพราะนอกจากเหตุผลที่จะชี้แจงการเข้าควบคุมตัวคือการยุติความเคลื่อนไหวด้วยรับทราบว่ามีความพยายามเชื่อมโยงเป็นเกมการเมืองตามภาพเหตุการณ์ที่เห็นแล้วคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีเป้าหมายที่ถูกกดดันจากการทวงถามความรับผิดชอบด้วยการลาออกกลับนำประเด็นมาต่อยอดและกล่าวย้ำที่จะทำหน้าที่ต่อไปพร้อมกับชี้ว่าการแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกที่ไม่รอผลการสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงกลาโหมอาจเข้าทางฝ่ายตรงข้ามที่กำลังเดินเกมการเมืองโยงภาพขาวให้เป็นดำแล้วตีความทำนองว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวพวกเราทุกคนคงไม่มีอะไรในใจที่จะนอกจากการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปอยากให้ชาติเราเจริญก้าวหน้าถึงวันเวลาก็ต้องไปนะครับไม่ช้าก็เร็วนะครับส่วนตัวของผมเองนั้นก็ผมก็ยังทำงานอยู่นะครับการพิจารณาในเรื่องราวต่างๆนั้นก็จะพิจารณาต่อไปนี่ก็ขอให้รับทราบว่าไม่ได้มีความต้องการที่จะผูกในตำแหน่งหน้าที่นี่ยาวนานอะไรนักนะครับอยู่เท่าที่จำเป็นหนักใจไหมคะระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ก็มีกระแสกดดันไม่หนักใจครับไม่หนักใจเพราะว่าผมมั่นใจว่าเราคิดดีแล้วก็เราก็ทำมาดีนะครับแต่ขณะนี้อาจจะมีบางคนนะครับหรือบางกลุ่มนั่งยิ้มอยู่ก็ได้ว่าสิ่งที่เขาได้พยายามจะทำอะไรออกมานั้นเนี่ยมันเหมือนกับยิงนกได้หลายตัวนะครับก็ไปคิดดูแล้วกันถ้าเราจะปล่อยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคนที่ตั้งใจจะให้สีขาวเป็นสีขาวแต่เขาตั้งใจจะให้สีขาวเป็นสีดำถ้าทำสำเร็จผมก็คิดว่าประเทศชาติก็อันตรายนะครับฟังคำชี้แจงจากบิ๊กดองพลเอกอุดมเดชแล้วคงไม่มีใครอยากให้เรื่องของบ้านเมืองเป็นแค่เกมการเมืองที่สาดโคลนกันเท่านั้นสอดคล้องกับคำยืนยันของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้นำรัฐบาลและผู้นำคสช.หรือแม้แต่พี่ใหญ่ในบุรพาพยัคฆ์ก็ออกมากล่าวย้ำไม่ผิดหรือแตกต่างออกไปจากนี้ในขณะเดียวกันพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยังกล่าวย้ำถึงความเป็นปึกแผ่นเน้นเอกภาพซึ่งไม่เพียงแค่ครม.คสช.หรือกองทัพแต่ยังหมายถึงความเป็นพี่เป็นน้องต่อกันด้วยไม่มีมั่นคงเป็นปึกแผ่นเมื่อวานผมก็ตอบไปแล้วนะ
ยังดีฮะดีทุกคนอ่ะไม่มีครับไม่มีใครโกรธใครหรอกไม่มีไม่มีหรอกผมมาโดนมีได้ไงแหมเขาอยู่กันมาตั้งกี่ปีแล้วกว่าจะมาถึงอายุ60แล้วมาโกรธอะไรกันแล้วทำงานแต่ทำงานเนี่ยมันก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันบ้างแต่ว่าทุกอย่างแล้วก็เป็นไปตามนโยบายนั่นน่ะเมื่อแผนทางการเมืองต้องเผชิญกับแผนปฏิบัติการลับลวงพรางจึงเป็นคำถามกลับและย้อนถามให้ต้องไตร่ตรองว่าจะเดินหน้าตรวจสอบความโปร่งใสของการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ที่มีคณะกรรมการของกระทรวงกลาโหมทำหน้าที่ตรวจสอบหรือจะเลือกเดินตามเกมการเมืองและคำตอบย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าจะเลือกทางแรกที่หมายถึงความชัดเจนในพยานหลักฐานถ้าจะตั้งข้อสังเกตจากบริบทที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้อาจมโนได้ว่าเป็นแผนซ้อนแผนเพราะรู้ดีว่าแผนของฝ่ายตรงข้ามคือเกมการเมืองจึงต้องตั้งรับและลุกด้วยแผนปฏิบัติการลับลวงพรางหลังรู้ว่าเหตุแห่งเกมการเมืองจะไม่ได้จบลงแค่การลาออกของพลเอกอุดมเดชแน่แต่ประเมินและวิเคราะห์แล้วว่าน่าจะลุกลามบานปลายไปถึงการทำลายความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจรัฐบาลคสช.จึงไม่มีความจำเป็นต้องถอดสลักก่อนเวลาอันควรนายกรัฐมนตรียอมรับค่ะว่ารู้สึกห่วงพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรแต่ยืนยันว่าการพิจารณาปรับครม.จะไม่เกิดขึ้นตามกระแสต้องรอผลการสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนเอาเป็นว่าทั้งสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้ารัฐบาลคสช.มีเวลาเพียงพอที่จะคลี่คลายปัญหาทุกอย่างให้ทุเลาเบาบางลงก่อนแถลงผลงานรัฐบาลเรียกคืนความเชื่อมั่นศรัทธากลับมาค่ะเช่นเดียวกันค่ะตลอดทั้งเดือนนี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ต้องรับฟังความเห็นอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อยกร่างแรกให้สมบูรณ์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เปิดเวทีที่2ในภาคใต้และคนในพื้นที่ท้องถิ่นนี้ต่างก็ให้ความสำคัญร่วมสะท้อนมุมมองแสดงความเป็นเจ้าของค่ะติดตามบทบาทความเป็นพลเมืองนี้กับคุณภัทราชวนชมค่ะโทษผู้ทุจริตการเลือกตั้งถือเป็นประเด็นสำคัญที่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นผ่านเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจัดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเป็นเพราะประชาชนต้องการระบบเลือกตั้งที่จะได้มาซึ่งผู้นำและผู้แทนทางการเมืองที่ดีเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เป็นครั้งที่2ค่ะต่อจากครั้งแรกซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายและเป็นไปตามเจตจำนงของกรท.ที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและสร้างกระบวนการความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันต่อร่างรัฐธรรมนูญค่ะมีตัวแทนภาคประชาชนกว่า170คนร่วมเสนอความคิดเห็นใน5ประเด็นหลักตามที่กำหนดไว้ได้แก่ด้านสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนหน้าที่ของรัฐการกระจายอำนาจแนวทางการปฏิรูปประเทศและการได้มาซึ่งระบบตัวแทนแต่ที่ทุกกลุ่มเสนอความเห็นตรงกันคือการแก้ปัญหาการทุจริตการเลือกตั้งโดยเสนอให้มีบทบัญญัติลงโทษที่เด็ดขาดเช่นการตัดสิทธิ์ทางการเมืองของผู้ซื้อเสียงตลอดชีวิตและมีบทลงโทษสำหรับบุคคลที่ขายเสียงด้วยภาคใต้การเลือกตั้งที่ผ่านมาจะไม่ค่อยมีเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้งแต่ช่วงหลังๆนี้ก็มีอยู่บ้างนะครับทั้งนี้เป็นเพราะว่าอาจจะเพราะว่านักการเมืองซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาต้องรับเงินรับทองในตอนหลังนะครับและการทุจริตเหล่านี้ทำให้ประชาธิปไตยของเราเบี่ยงเบนไม่สมบูรณ์ไม่ได้คนดีมีคุณภาพที่แท้จริงนะถ้าจะให้ได้คนดีมีคุณภาพแท้จริงเราจะต้องใช้วิธีการเพื่อให้การทุจริตการเลือกตั้งนี้ลดลงให้มากที่สุดหรือให้หมดสิ้นไปอันนี้คือสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเราเจริญรุ่งเรืองในเรื่องประชาธิปไตยนะครับบทลงโทษของผู้ทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยคือการลงโทษเนี่ยมันลงโทษสองสถานะพวกที่เป็นผู้สมัครนะฮะยกตัวมาเป็นผู้สมัครส.ส.เนี่ยบทลงโทษของคนเหล่านี้ถือว่าคนที่เป็นผู้สมัครส.ส.ถือว่าเป็นต้นแบบของคนในชาติบทลงโทษในอดีตที่ผ่านมาไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แต่ว่าปัญหาสำคัญว่าถ้าจับได้ไล่ทันแล้วก็พอถึงศาลตัดสินเป็นกระบวนการที่เป็นพิพากษาแล้วเนี่ย
นะครับ1ควรจะตัดสิทธิ์ในการเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาต้องติดหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่เดิมเนี่ยเขาจะตัดสิทธิ์กันแบบเว้นวรรคทีละ3ปี4ปี5ปีเนี่ยทีนี้ผมมีความรู้สึกว่าเราคงไม่เป็นอย่างนั้นคงจะให้ตัดสิทธิ์ไปเลยแปลความว่าถ้าคนมีการกระทําความผิดของการทุจริตเลือกตั้งเนี่ยควรจะตัดสิทธิ์การเลือกตั้งตลอดชีวิตไม่ควรกลับมาเป็นในเวทีการเมืองเลยนั่นคือบทลงโทษที่น่าจะเป็นไปได้นอกจากนี้ยังมีข้อเสนออื่นๆที่สำคัญอาทิสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหน้าที่ของรัฐในการจัดการศึกษาและบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงการได้มาซึ่งผู้แทนที่ให้เลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงการเสนอชื่อคณะรัฐมนตรีล่วงหน้าการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองการกระจายอำนาจให้จังหวัดจัดการตนเองโดยการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดตลอดจนการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งและพื้นที่ภาคใต้นั้นถือเป็นพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศในระดับหนึ่งตัวแทนภาคธุรกิจยังได้สะท้อนปัญหาการท่องเที่ยวและโรงแรมที่ซบเซาจากภาวะเศรษฐกิจและจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ลดน้อยลงจึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาแก้ไขและกำหนดบทบาทให้ชัดเจนผ่านการร่างรัฐธรรมนูญอาทิการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ด่านอำเภอสะเดารวมทั้งการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมการเพิ่มกำลังซื้อในพื้นที่ด้วยการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมยางพาราเพราะมีส่วนสำคัญให้ธุรกิจการท่องเที่ยวดีขึ้นไปด้วยสินค้าเกษตรของเราคือยางและปาล์มเนี่ยและประมงนะครับ3ตัวเนี่ยเป็นตัวหลักเลยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเรานะครับการท่องเที่ยวเองก็จะมีผลพวงกับเรื่องพวกนี้ถ้าเกิดราคายางดีปาล์มดีประมงดีนะครับการท่องเที่ยวของเราก็ดีด้วยแต่ณเวลานี้เนี่ยก็ต้องเรียนตรงๆครับว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะไม่สามารถที่จะกระตุ้นได้จริงๆนะครับเราเองเราอาจจะเอนจอยมากไปนะครับพึ่งพานักท่องเที่ยวมาเลเซียนะครับสิงคโปร์นะครับที่ผ่านมาแล้วเราก็ไม่ได้มองไปตลาดอื่นนะครับ อย่างเช่นจีนหรือยุโรปอะไรนะครับเราไม่ได้ขยับตัวไปด้านนู้นนะครับซึ่งตรงนี้ครับผมคิดว่าเราเองเนี่ยจะต้องหันกลับมาดูตลาดจีนก่อนนะครับผมก็มีแนวคิดในการที่อยากจะรับฟังความเห็นจากภาคเอกชนคือว่าจะเชิงธุรกิจหรือทางเศรษฐกิจก็ตามคือที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยผมเองคือจริงเนี่ยผมก็อาจจะเชิญคนที่อยู่ในแวดวงทางเศรษฐกิจมานั่งคุยด้วยหรือไม่ก็อาจจะไปหาเขาโดยตรงนะครับพวกนี้ก็เป็นอะไรที่อยากจะทำอยู่แล้วผมเองนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เก่งทางด้านการเมืองแต่ผมนักกฎหมายเนี่ยผมเนี่ยมองมาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมากกว่าทางด้านตัวการเมืองเพียวๆแต่ว่าผมก็คิดตลอดเวลาว่าไอ้ตัวระบบเศรษฐกิจที่เราเป็นอยู่นั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมีส่วนในการที่จะเขาเรียกอะไรนะปั้นไปในทางไหนได้การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนเป็นไปตามเจตจำนงของกรท.ที่ต้องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในภูมิภาคต่างๆที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญส่งเสริมโอกาสการแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญอย่างรอบด้านและสร้างกระบวนการความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในร่างรัฐธรรมนูญเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีหลังจากนั้นอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้เสนอแนะจะนำข้อคิดเห็นทั้งหมดมาสรุปรวมเพื่อให้กรท.นำไปพิจารณาประกอบการร่างรัฐธรรมนูญกรท.ยังต้องเปิดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญอีก2เวทีค่ะโดยหลังจากนี้คาดว่าจะเปิดเวทีที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีจากนั้นจะลงมือยกร่างแรกแบบรายมาตราในต้นเดือนมกราคมปี2560นี้ซึ่งหลังร่างแรกรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จนั้นกรท.จะเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากคนเมืองกรุงเทพมหานครอีกครั้งค่ะ
ได้ชื่อว่าทำความดีไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นค่ะแต่ขึ้นอยู่กับการกระทำด้วยพลเมืองไทยวันนี้คือแฮร์สไตลิสต์จิตอาสาที่ยึดคติว่าคิดดีและทำดีแล้วเดินสายบริการตัดผมให้แก่ผู้ป่วยและผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายด้วยเจตนาที่จะมอบให้แก่สังคมและตั้งมั่นที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามเรื่องนี้กับคุณยานีไหว้ครูค่ะเคสนี้คุณแม่ติดต่อมาทางเพจนะครับทางแฟนเพจก็ติดต่อกันมาสักระยะนึงน่าจะประมาณเดือนกว่ากับ2เดือนแล้วครับเราก็จะมาตัดให้น้องแบงค์กับน้องสาวใช่ไหมหลังได้รับการติดต่อให้เข้ามาบริการตัดผมแก่ผู้ป่วยที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังร้านตัดผมนายฤชวีพัฒน์จิรวัฒน์มงคลหรือคุณก๊อฟแฮร์สไตลิสต์จิตอาสาพลเมืองไทยของเราคนนี้เดินทางมาไกลจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อตัดผมให้กับ2พี่น้องที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครโดยทั้งคู่ป่วยและมีความบกพร่องทางร่างกายก็เลยคือสำหรับพี่กุ้งเนี่ยบางทีเรื่องตัดผมเนี่ยมันมองดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากในการที่จะต้องพาลูกไปแล้วก็ไปหาร้านที่เขาจะเข้าใจแล้วที่เขาจะตัดให้เราได้เราไม่มั่นใจว่าร้านตัดผมทั่วไปจะเข้าใจสภาพอาการป่วยของลูกตัวเองขณะเดียวกันนางอนิชาณ หนองคายทราบข่าวการตัดผมจากแฮร์สไตลิสต์จิตอาสาคนนี้จากสื่อสังคมออนไลน์จึงติดต่อมาตัดผมให้ลูกทั้งสองโดยนางอนิชาบอกได้ว่าอยากให้สังคมไทยมีช่างตัดผมจิตอาสาอย่างคุณก๊อฟเพิ่มอีกเพราะจากที่เคยได้ไปเฝ้าลูกที่โรงพยาบาลบ่อยครั้งพบว่ามีผู้ป่วยหลายคนที่ไม่ได้ตัดผมโดยเฉพาะผู้ป่วยนอนติดเตียงส่วนพี่ก๊อฟเนี่ยแม่เห็นแล้วแบบเนี่ยคนทำดีเขาไม่ต้องแคร์ใครไม่ต้องสนใจว่าใครจะพูดอะไรคือฉันทำแล้วฉันมีความสุขแล้วแม่ก็รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราทำเติมเต็มให้กันละกันทำให้ต่างคนต่างมีความสุขแม่คิดอย่างนี้นะแล้วก็อยากจะฝากถึงนักตัดช่างตัดผมในเมืองไทยมีเยอะมากแต่ทำไมคนที่คิดทำแบบพี่ก๊อฟอ่ะมีคนเดียวอ่ะแล้วก็ฝากคำให้กำลังใจพี่ก๊อฟสู้ต่อไปก็จะมีกำลังใจก็ความดีในที่สุดอ่ะธรรมะมันจะต้องชนะอธรรมความดีเราก็จะต้องยั่งยืนต่อไปค่ะจริงๆแล้วชอบชุดไทยชอบผ้าไทยคือมันคงมีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเองแล้วก็เป็นดีไซน์ที่สวยครับโดยเฉพาะลายไทยค่อนข้างที่จะบ่งบอกถึงความอ่อนช้อยสวยงามแล้วก็บ่งบอกถึงจิตใจของเราด้วยว่าเป็นคนที่อ่อนหวานมากด้วยสไตล์การแต่งตัวแบบไทยๆที่ไม่เหมือนใครซึ่งปัจจุบันน้อยคนนักที่ยังคงอนุรักษ์ไว้แต่คุณก๊อฟจะแต่งตัวแบบนี้เสมอไม่ว่าจะไปทำงานประจำหรือตระเวนไปตัดผมด้วยจิตอาสาอย่างพื้นที่ต่างๆให้กับผู้ป่วยนอนติดเตียงหรือผู้พิการฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายการตัดผมแต่ละเคสเนี่ยมีความยากง่ายแตกต่างกันยังไงคะความยากง่ายในการตัดผมแต่ละเคสก็คือจะขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยสามารถนั่งได้หรือเปล่าแต่โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะนั่งไม่ได้ก็จะถ้าเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องประคองนิดนึงผู้ป่วยบางคนอาจจะไม่รู้สติอันนี้ก็ต้องมีการระวังมากขึ้นอาจจะไม่ให้พลาดครับผมแล้วทรงผมแต่ละทรงที่ทางที่มาตัดให้คือน้องเขาจะเลือกเองจริงๆแล้วมันมี2 ส่วนคือเหมือนเราตัดผมให้ลูกค้าทั่วไปเราก็จะดูตามความเหมาะสมบางครั้งสิ่งที่น้องอยากได้กับการใช้ชีวิตประจำวันมาอาจจะไม่สามารถไปด้วยกันได้แล้วก็แนะนำให้เอาทรงที่เหมาะสมมากกว่าพื้นเพเดิมของพลเมืองไทยจิตอาสาคนนี้เป็นคนปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเขาเชื่อว่าการทำบุญหรือทำความดีไม่จำเป็นต้องใช้เงินแต่ใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีเพื่อช่วยเหลือคนอื่นและสังคมได้โดยรอยยิ้มจากผู้ป่วยคือสิ่งที่ทำให้เขาสุขใจพี่ก๊อฟคะแล้วพื้นเพของพี่ก๊อฟเนี่ยเป็นคนที่ไหนคะประวัติส่วนตัวค่ะจริงๆแล้วเป็นคนที่ปากช่องครับโคราชนครราชสีมาจุดเริ่มต้นของการให้บริการตัดผมหรือว่าการแต่งหน้าศพตรงนี้จุดเริ่มต้นคืออะไรคะในการทำหน้าที่พลเมืองค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เราไปเรียนนะครับเรียนเป็นช่างตัดผมสมัยก่อนก็เรียนที่ศูนย์ฝึกอาชีพที่กรุงเทพมหานครแล้วอาจารย์ก็พาออกไปออก
ฝึกวิชาชีพตามชุมชนต่างๆครับแล้วก็ได้ไปเจอคนป่วยที่เป็นอัมพาตพอเราไปตัดผมให้เขาแล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยตัวจริงจริงๆแล้วเราไม่มีเงินที่ช่วยใครได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพของเราช่วยคนก่อนหน้านี้เคยเห็นที่พี่ก๊อฟโพสต์ใน Facebook ว่าการทำหน้าที่ตรงนี้ต้องการสร้างเครือข่ายหรือว่าช่างตัดผมแบบพี่ก๊อฟให้บริการฟรีในทุกพื้นที่เพื่อที่จะช่วยเหมือนว่าคนพิการหรือว่าผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัดได้ก็อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้ก็ไม่สามารถเดินทางไปช่วยคนพิการได้ทั่วทั้งประเทศแต่ว่าในประเทศเราอ่ะแทบทุกตารางเมตรหรือทุกหมู่บ้านเลยเนี่ยจะมีช่างทำผมช่างแต่งหน้าอยู่ในทุกหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งก็มีหลายร้านถ้าเกิดว่าช่างทำผมหรือช่างแต่งหน้าที่สามารถเสียสละเวลาส่วนตัวได้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลคนป่วยคนพิการในหมู่บ้านตนเองในพื้นที่ของตัวเองที่อยู่ใกล้เคียงถ้าเป็นแบบนี้ทุกหมู่บ้านของประเทศของเราก็จะน่ารักมากขึ้นครับจะน่าอยู่สังคมจะน่าอยู่มากขึ้นเลยครับผมโดยที่ก๊อฟไม่จำเป็นต้องติดต่อมาหาก๊อฟก็คือให้ไปติดต่อช่างทำผมแถวบ้านเลยพี่ก๊อฟเคยเหนื่อยหรือว่าเคยท้อกับสิ่งที่เราได้ทำตรงนี้ไหมคะแล้วก็ทำยังไงที่ทำให้พี่เนี่ยมีกำลังใจสามารถทำงานตรงนี้ได้ต่อไปเรื่อยๆค่ะจริงๆแล้วการเดินทางหรือว่าการไปทำบุญแบบนี้ไม่เหนื่อยหรอกครับมันกลับทำให้เรามีความสุขมากขึ้นครับผมเพราะว่าสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยแค่รอยยิ้มของคนป่วยคนพิการที่เราไปตัดผมไปดูแลเขาเนี่ยแค่เขายิ้มแล้วเขามีความสุขเราก็มีความสุขแล้วครับหายเหนื่อยไม่เหนื่อยเลยครับพี่ก๊อฟคะพี่ก๊อฟได้สร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสุขให้กับคนมามากมายแล้วนิยามความสุขของพี่คำว่าความสุขของพี่คืออะไรอะคะความสุขของก๊อฟก็คือความสุขของผู้ป่วยกับคนพิการที่เราไปดูแลเขาครับอย่างน้อยที่สุดคืออย่างที่ก๊อฟบอกว่าเราเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนเราคงไม่มีเงินไปช่วยหรือไปบริจาคให้ใครแต่เราใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพของเราเนี่ยช่วยคนแล้วก็ช่วยสังคมเพราะว่าการทำบุญโดยส่วนตัวก๊อฟคิดว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคิดว่าการทำบุญมันจะต้องใช้เงินตลอดเวลาแต่ตอนนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างเราทำความเข้าใจกับมันแล้วว่าด้วยวิชาชีพของเราสามารถที่จะทำบุญแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้ทุกๆอาชีพครับไม่ใช่เฉพาะช่างตัดผมทุกอาชีพสามารถช่วยสังคมได้ครับอย่างเคสน้องท็อปที่พี่เคยบอกว่าสิ่งที่พี่ได้ทำงานตรงนี้มาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลแล้วเหมือนว่าเป็นกุศลเพื่อถวายแด่ในหลวงหรือพ่อหลวงของเราอะค่ะใช่ครับก็คือเรามีพ่อหลวงไทยนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกๆคนเพราะว่าพระองค์ท่านได้เสียสละความสุขส่วนพระองค์เป็นระยะเวลาประมาณ60ปีแล้วที่พระองค์ทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยทุกๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเองแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้ร่วมกันทำความดีแบบนี้ครับเพื่อเป็นการตอบแทนพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็จะได้ให้พระองค์ท่านมีสุขภาพพระนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งพ่อหลวงไทยแม่หลวงไทยแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ครับผมแล้วอย่างที่พี่ก๊อฟมาทำตรงนี้คุณพ่อรับทราบแล้วก็ท่านมีความคิดเห็นยังไงบ้างอะคะพ่อกับแม่ก็ดีใจครับพ่อกับแม่ก็ดีใจที่เราได้ออกไปช่วยเหลือสังคมถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยมีเงินมีทองเราอยู่ในครอบครัวที่ยากจนแต่ว่าเรารวยน้ำใจเราก็ได้ไปช่วยคนด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจครับการช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับความสุขจากงานหรืออาชีพที่ทำอยู่แม้อาจจะดูเหมือนเป็นเพียงสิ่งเล็กแต่ก็สามารถสร้างสุขให้แก่ผู้อื่นได้หรือชวีพัฒน์จิรวัฒน์มงคลแอร์สไตลิสต์จิตอาสาเป็นอีกแบบอย่างของพลเมืองไทยที่สะท้อนว่าหากเราร่วมด้วยช่วยกันคนละนิดก็สามารถช่วยลดความทุกข์และเพิ่มรอยยิ้มของคนไทยด้วยกันได้ครับผมด้วยแชมพูกระจัดรังแคด้วยนะครับเป็นแชมพูกระจัดรังแคเพราะว่าหน้าที่พลเมืองนั้นคือสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้ค่ะเรียนรู้ในหน้าที่ของตัวเองและพึงปฏิบัติโดยไม่ให้กระทบต่อผู้อื่นค่ะกลับมาชมรายการหน้าที่พลเมืองกันอีกครั้งทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.สำหรับวันนี้ดิฉันสาวลักษณ์วัฒนศิลป์และทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะการทำบุญการทำความดีก็มีคติในการทำบุญของก๊อฟก็คือว่าก๊อฟคิดว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้ก๊อฟจะเสียชีวิตแล้ววันนี้เราต้องทำดีแล้วก๊อฟก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้ก๊อฟจะตายแบบนี้ทุกๆวันก๊อฟก็เลยได้มีโอกาสทำดีแบบนี้ทุกๆวันครับอย่าทำบุญเฉพาะตอนที่เราได้รับความเดือดร้อนตอนที่เราปกติเราก็สามารถทำบุญทำความดีได้แล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขครับ